สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาโชว์สเต็ปการลากในแมกมามีคนเขาขอมาว่าให้ทำให้ดูหน่อยจริงๆผมก็จะทำให้นานแล้วล่ะแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านๆมาเนี่ยพอจะถึงเวลาที่ว่าว่างพอที่จะอัดคลิปได้ก็ปรากฏว่าต้องมีเหตุให้ต้องทำนู่นทำนี่ซะก่อนไม่ว่างสักทีวันนี้ว่างละก็เลยเอาสักหน่อยก็คลิปนี้นะครับผมอัดมาถ่ายทำเมื่อกี้แล้วก็อัดเป็นวิดีโอมาจะมาภาคทับทีหลังจะสะดวกกว่าเพราะว่าจะได้มีสมาธิในการเล่นมาดูกันก่อนนะฮะว่าตัวมันนี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะย้อนไปนิดนึงหายตัวสไนเปอร์มันชื่ออะไรแล้วเนี่ยตัวเรนเจอร์นะฮะมันเลเวล115ตัวพรีสต์มัน128ก็เลเวลค่อนข้างจะเกินไปนิดหน่อยแต่ก็พอดีว่าตัวผมไม่มีตัวไหนที่จะใช้เลเวลใกล้เคียงกับในตอนแม็กมาเลยเลเวลที่จะเหมาะมาเก็บในแม็กมาก็คือเลเวล100กว่าๆจนถึง100ประมาณ115แต่นั้นแหละไม่เกินนั้นจะขึ้นดีขึ้นไวถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไปแมปอื่นจะเร็วกว่าก็แมปต่อจากแม็กมาของผมก็จะเป็นหนอนม่วงนะฮะก็แต่หนอนม่วงจะยากกว่าแม็กมาค่อนข้างเยอะสำหรับเรนเจอร์เพราะว่ามันมีโคลนซึ่งลบimprove concentration ของเราลำคาญมากคืออิมพูฟไม่ได้เลยแล้วกันประมาณนั้นแหละซึ่งทำให้ความเก่งของเราลดไปพอสมควรแต่ถ้ายิงดอกเดียวตายก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็เหมือนกันกับของตัว GX ก็คืออย่าลากเยอะแล้วก็สู้ๆไปเดี๋ยวก็ได้เองแหละมีไอเทมดูดเลือดหน่อยก็โอเคเดี๋ยวมาดูของกันก่อนของไฮแลนด์สไนเป็นเนี่ยบอกมาดะผมก็ใช้จากตัว GX นั่นแหละเอามาใส่ตัวนี้แล้วก็มีบวก7 Elbowไม่มีการ์ดแล้วก็ใช้มือแมวการ์ดปาร์ตี้บัตเตอร์ไฟล์ถูกดีไม่ต้องใส่เฟนคุ้มเซ็ตประหยัดไปดูตัวพระกันบ้างของนี้สเตตัสนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นสายผสมเพราะว่าตัวนี้ผมเจตนาสร้างจริงๆสร้างมาเพื่อจะลากการ์ดม้าดำซะมากกว่าตอนนั้นคิดเรายังประสบการณ์ยังน้อยไงก็เลยกล่าวว่าเอ้ยสร้างม้าดำมาเอ้ยสร้างตัวเรนเจอร์มาหาม้าดำในเกฟเนียดีกว่าซึ่งมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีเล่นสายไอโรสตอมไปให้175ก่อนแล้วค่อยรีจะเร็วจะดีกว่าถ้าในคือตอนนั้นไม่มีประสบการณ์ไงตอนนี้มีประสบการณ์แล้วถึงได้รู้ว่าฉันทำผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าสายไฮบริดแบบนี้เนี่ยมันเก็บเวลในช่วง120 130อ่ะได้ช้าและไม่ดีเท่าสายไอโรสตอมโดยตรงยิงก็เบากว่ายิงมาถึงยิงไอโรสตอมนะยิงก็เบาถึกก็ไม่ถึกมานาก็น้อยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยพลาดไปแล้วก็พลาดไป ค่อยสร้างตัวใหม่ต่อไปมาดูพรีสกันบ้างตัวพรีสนี่จริงๆผมจะใช้ชุดอีเดนผสมกับชุดของเซตโมลานะแต่ว่าพอดีว่าตัวเรนเจอร์มันต้องใส่เซตไว้วิงใช่ไหมฮะตัว HBP ก็เลยเหลือก็เลยเอามาให้พรีสใส่ดีกว่า HBP นี่ก็เป็นใส่เลดิกก็เลยเอาไม้พีทใส่ได้ถึงๆหน่อยถ้ามันเล่นจีเอ็กก็กลับไปเล็กก็เอากระเป๋านี่ให้ตัวจีเอ็กใช้อยู่ดีพีทก็ใส่อีเดนไปสายประหยัดสายงกมาดูที่โล่บ้างโล่สลับแบ็กมานะครับผมจะแนะนำเป็นการ์ดคาริสเบิร์กมากกว่าเพราะว่าตัวมินิเดมอนตัวบลัสเตอร์แล้วก็ตัวไนแมร์เนี่ยมันจะตีมันมีอยู่3ตัวแล้วมันตีค่อนข้างจะแรงกว่ามังกรอยู่พอสมควรแต่ว่าพอดีผมให้เอาโล่ให้เพื่อนไปยืมซักก็เหลือแต่โล่มังกรอย่างเดียวก็เลยใช้โล่มังกรไปก่อนแล้วกันส่วนเสื้อนี่ก็เสื้อผมใช้เสื้อตัวนี้มานานมากแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันใช้ได้หลากหลายดีโดยเฉพาะกับมอนที่ไม่ใช่เดมอนกับอันเดสเนี่ยเราใช้การ์ดเพสเนี่ยช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะพีทสายซับเนี่ยสายซับที่มีอินเกิน90เนี่ยได้ผลมากๆมันจะตีแล้วมอนมาตีเราจะตีสโตนเคิร์ดช่วยให้รอดตายได้หลายครั้งเลยโดยเฉพาะในแมปหนอนม่วงที่ผมใช้เวลอยู่ตัวนี้เนี่ยดีมากๆช่วยรอดตายได้หลายครั้งเลยส่วนไอเดมส่วนอื่นก็เป็นเซตโมลาธรรมดาไม่ได้ออฟไม่ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็มาถึงก็เปิดบัฟก่อนเลยบัฟโมเอบีโมเอบีเคแองอันใส่อีมเล่นๆจริงไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ค่อยมีผลหรอกก็บัฟส่วนตัวของสไนเปอร์ของเรนเจอร์ไปสวาร์ปเลยสังเกตว่าเมื่อกี้ผมสั่งให้พีทเดินตามแล้วใช่ไหมมันจะเดินตามสวาร์ปอัตโนมัติถ้าระยะมันพอดีให้เราเริ่มลากเดี๋ยวลองเซฟเซฟปุ่มเล็กๆก่อนอ
ตัวเรนเจอร์เนี่ยมันจะเสียอย่างคือพอใช้เซตไวท์วิงเนี่ยมันใส่กระเป๋าไม่ได้ทำให้เราเก็บของไม่ได้คือถ้าไปมัวสลับเก็บของเนี่ยโคตรเสียเวลาเลยครับผมเคยลองทำเอาแบบสลับเอากระเป๋ามาสลับกับเสื้ออะไรกันอีกส่วนนั้นแล้วไม่เวิร์กอ่ะเสียเวลามากๆตอนนี้ผมลืมเรียกสกิบัตเดี๋ยวเผื่อมานาหมดมันดูดไม่ทันต้องมีสกิบัตหน่อยขออภัยที่เสียงมันเข้ากล้องผมลืมปิดไมค์ตอนนี้บันทึกอัดคลิปเล่นนะขออภัยจริงตัวสัตว์เลี้ยงอย่างซักคิวบัสหรืออินคิวบัสเนี่ยผมแนะนำว่าหลังจากคุณเรียกมาแล้วเนี่ยถ้าค่าความสนิทของมันเป็นรอยัลเนี่ยให้คุณกดยาไว1ขวดจะเป็นการเช็คไปในตัวว่าถ้ายาไวหมด30นาทียาไวมากี่นาทีวะ30ป่ะผมจำไม่ได้นะยาไวหมดพอดีจะพอดีกับค่าความหิวของซักคิวบัสหรืออินคิวบัสมันจะตกมาที่ฮังกรีพอดีหรือไม่ก็แบบระดับ normal ก็เกือบจะฮังกรีประมาณนั้นอ่ะผมจะใช้วิธีนั้นประจำแล้วพอเรากลับพอหมดยาไว้ปั๊บเนี่ยผมจะกลับเมืองทุกครั้งโดยส่วนตัวนะผมจะกลับเมืองพักผมจะเล่นแค่ครึ่งชั่วโมงต่อรอบไม่เกินนั้นเพราะเหนื่อยแล้วก็จะเก็บมอนทันทีเหมือนกันเก็บสัตว์เลี้ยงทันทีเหมือนกันเพื่อกันหายเคยมีประสบการณ์หายมาแล้วน้ำตาตก โอเคก็มาละเนี่ยปั๊บซะหน่อยแต่เป็นปกติติดนะครับผมมีเยอะกดไปเลยมีเป็นหมื่นๆอ่ะเคไหมผมกดเดินตามเดินเข้าวาร์ปเลยไปโชว์ละแม็กหน่อยจังหวะเดินเนี่ยถ้าเราใช้เคหมูไว้นะฮะมอนที่ยิงไฟบอลเนี่ยมันยิงทะลุนะเพราะมันเป็นเวทเนี่ยมันเป็นเวทมนต์แล้วมันกันไม่ได้จากเคซึ่งกันได้ใช้สกิลกายภาพแล้วมั้งผมคิดว่างั้นนะก็เลยเนี่ยจังหวะกระตุกอ่ะกระตุกจากการที่มอนตีอ่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟบอลต้องระวังให้มากๆเลยนี่ฟิตไม่เดินตามมันแหลกมากในวันนี้ไปเลยก็ข้อแม้ของดันนี้ไม่ว่าที่ไหนก็อย่าโลภเพราะว่าถ้าโลภมันจะแก้ตัวได้ยากเพราะว่าเรามา2จอจะแก้ตัวได้คือวิ่งกับเมืองเลยอันนี้ผมลากไม่ดีบอลไม่เป็นกลุ่มยิงไม่โดนเนี่ยฟีดเห็นไหมโดนไฟบอลฟีดจะกระตุกมันจะเดินไม่ทันเราฟีดจะกระตุกเดินไม่ทันเราต้องเดินกลับไปรับฟีดชักเยอะแล้ว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 โชคดีลงได้ก่อนที่มอนจะถึงตัวโดนกระตุกอันนี้เคหมดฟิสก็เลยโดนตีกดเดินตามไงนะผมกดบัฟโบเสร็จผมไม่รอให้หลอดหมดอ่ะผมไม่รอให้หลอดมันเต็มแล้วผมก็กดเดินตามผมสลับจอเลยมันจะเร็วมากจะเร็วกว่ามากเราไม่ต้องรอสกิลหมดหรอกถ้าเราจะใช้ถ้าเราใส่สกิลนั้นเสร็จแล้วก็เดินไปเลยเดี๋ยวมาลองลากเยอะๆกันดูว่าจะเป็นไงคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยมีบางจังหวะที่เรายิงสกิลไม่ตายแล้วกับยิงมอนแล้วมอนตายไปหมดแต่ปรากฏว่าตัวพรีสหรือตัวเราเองเนี่ยเลือดลดลงไปเยอะแล้วก็ตัวหลักให้หยุดใช้หยุดโจมตีก่อนก็ได้มาสลับมาฮิลแป๊บนึงให้พอเยอะอย่าให้ตายแล้วค่อยกลับไปยิงต่อก็ยังไหวฮะบัฟหมดพอดีขอบัฟเลยผมจะโชว์ให้ดูว่าถ้าโลภมากลาบหายจะเป็นยังไงอ่ะเยอะตามใจฉันละพอละไม่ทันเพราะดาเมจมันเยอะเกินไปก็เป็นการจบคลิปเพียงแค่นี้หรือถ้าโลภก็อย่างเงี้ยฮะไม่แปลกก็ของเมื่อกี้มันเยอะไปจริงถ้าไม่มีเลดิกก็สู้ไม่ไหวจริงต้องยอมถ้าจะเอาเยอะนะต้องมีเลดิกคือกันพลาดเวลาอย่างเงี้ยก็หมดละไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละส่วนคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะทยอยทำมาให้ดูใครจะเสนออะไรก็จะบอกมาได้นะฮะขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ